ได้แล้วจ้ะพี่น้องตาแข็งสองสามมือเนาะจ้ะกรอบๆเดี๋ยวพิมพ์สิเก็บใส่ขวดโล้ไว้เนาะอุปกรณ์พร้อมนะจ๊ะพี่น้องมีดและกระตานะคะมือนี้น้องพิมพ์สิพามาตัดผักอีตูจ้ะรอดแรกนี่นะคะน้องพิมพ์สิตัดใบมันตัดยอดมันออกค่ะเพื่อที่จะให้มันปงไม้น่าจะงามบ่ล่ะคะพี่น้องนะคะพิมพ์สิเอาไปตากแดดจ้าช่วงนี้อากาศร้อนนะคะแดดแห้งๆแบบนี้สิตากแดดแบบแห้งๆกรอบๆนะคะเก็บใส่ขวดโล้ไว้ค่ะกินในช่วงหน้าหนาวหน้าหิมะนะจ๊ะไปพิมพ์สิพาไปเก็บกันเลยจ้ะตัวนี้นะจ๊ะปลูกใส่กระถางแต่พี่น้องใบมันงามนะคะใบงามขนาดจ้ะข้าเจ้าว่านะคะตัดปลายมันออกจ้ะพี่น้องตัดปลายมันออกนะคะให้มันปงใหม่จ้ะแบบนี้นะคะยอดอ่อนๆงามๆนะจ๊ะย่างที่พิมพ์บอกค่ะพวกเป็นใบกะเพราใบโหระพานะคะใบผักอีตูแบบนี้พิมพ์ตากแห้งค่ะพี่น้องใส่ขวดโล้ไว้นะคะหน้าหนาวหน้าหิมะก็เอามากินนะจ๊ะยอดอกบวบงามๆนะจ๊ะพี่น้องนี่จ้ะพี่น้องอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ปลูกในแปลงพักใหญ่นะจ๊ะงามบ่ล่ะคะอยู่อเมริกากับประมาณแล้วพี่น้องนะคะได้กินสดๆปีละเทื่อนะจ๊ะปลูกเองนะคะปลูกจากเมล็ดนะคะเดี๋ยวพิมพ์สิพาตัดยอดเขาออกนะคะเพื่อสิให้เขาปงหลายกว่านี้จ้ะพี่น้องไปกันเลยจ้ะพิมพ์สะอ่อนหลายจ้ะพี่น้องมันงามหลายนะคะเบิ่งมาจ้ะสะอ่อนใบใหญ่ๆมันงามนะคะตัวนี้สิออกดอกแล้วจ้ะพี่น้องตัดสะก่อนนะคะได้มาแล้วจ้ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวน้องพิมพ์นะคะสิผ้าพี่น้องล่างน้ำดีๆแล้วเอาไปตากแดดนะจ๊ะเอาไปตากแดดนะคะแล้วก็มันแห้งจักหน่อยก็เอามาใส่ขวดโล้ไว้จ้ะพี่น้องเอาไว้กินนาหนาวหนาหิมะนะจ๊ะว่ากันนอกจากพี่น้องเดียวน้องพิมพ์สิผ้าเฮ็ดนะจ๊ะสูตรภัยสูตรมั่นนะคะสำหรับสูตรแรกของน้องพิมพ์นะคะก็คือพิมพ์สิเอามาตากแดดค่ะเอาตากแห้งนะคะแล้วก็อีกสูตรที่2นะคะพิมพ์จึงสิต้มแบบคือกันกะเพราเก็บผักกะเพรานะจ๊ะต้มเป็นลวกอ่อนๆแล้วก็แช่แข็งไว้นะจ๊ะเดี๋ยวพิมพ์สิเฮ็ดอีกนะคะอันนั้นถ้าเบิ่งคลิปหน้านอกจ๊ะแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะคะน้องพิมพ์ก็คือสิเอาใบนะคะที่เฮาล้างน้ำสะอาดๆได้จ้ะพี่น้องนะคะเอาไปตากแข็งก่อนจ้ะตากแดดก่อนนะคะเนื่องจากว่าอากาศตอนนี้นะคะกำลังร้อนนะคะหนาเขาซ้ำมือนะคะพิมพ์กสิทธน้อมอาหารของพิมพ์ลักษณะนี้นะจ้ะแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมั่นนะจ้ะพี่น้องนะคะเอาใส่ขวดโล้ไว้จ้ะเพราะมันแห้งแล้วนะคะเก็บใบใส่ขวดโล้ไว้จ้ะกินหอมของเขากับยังอยู่คือเก่าด้วยจ้ะพี่น้องตัวพิมมาเคล็ดกับเขานะคะช่วงหนาหิมะมาหนาหนาวปลูกยังบ่ได้นะจ๊ะนี่นะจ๊ะคนไทยนี่แนะนำวิธีการเก็บผักอีตูนะจ๊ะผักใบแมงลักกะเอามาคอมเมนต์แนะนำกับน้องพิมได้เด้อจ้ะตัวนี้สูตรแบบบานๆของน้องพิมจ้ะแดดแห้งๆแบบนี้นะคะจัดหายจ้ะพี่น้องเยาว์ไหวปัญญังละจ้าในแบบนี้ตากแดดไปให้เขายุบจักหน่อยจ้าถ้าแดดเบิด
นะคะภายในวันเฮาก็เอาเก็บไว้ในเฮือนได้จ้ะพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิ่งกันต่อนะจ๊ะว่าสิเป็นจังได๋จ้าแห้งคักแล้วจ้ะพี่น้องกรอบๆเลยจ้ะนะคะเดี๋ยวพี่สิพาเอาไปเก็บใส่ขวดโลไว้จ้ะพี่น้องเอาไว้กินช่วงหน้าหิมะเนาะจ้าได้เลยจ้ะพี่น้องตากแข็ง 2-3 มือเนาะจ้ะกรอบๆเดี๋ยวพี่สิเก็บใส่ขวดโลไว้เนาะจ้ะก็หอดหนาหนาวนะหิมะมากนะคะพี่จะไว้ใส่แกงหน่อใหม่จ้ะพี่น้องหน่อใหม่ที่กําพี่หาน่ะจ้ะหน่อใหม่กระแซ่แข็งนะคะพักไอ้ตู้กระตากแข็งนะคะอยู่เมืองนอกก็ประมาณนี้แหละจ้ะพี่น้องประยุกต์เอาเนาะจ้ะแนวใดสิได้กินจ้าออกมาแล้วจ้ะพี่น้องก็สิเป็นลักษณะแบบนี้นะคะสำหรับโหลใหญ่ขวดนี้จะเป็นโหระพาจ้ะพี่น้องโหระพาตากแข็งเนาะค่ะเอาไว้ใส่แกงเขียวหวานแกงพะแนงนะคะให้ฝรั่งเพิ่นกินจ้าหอมหอมนะคะอาหารไทยของเฮานะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นใบแมงลักหรือผักอีตู้จ้าน้องพิมเห็ดตากแข็งนะคะนี่เป็นวิธีถนอมอาหารของน้องพิมเนาะจ้าพี่น้องสูตรภัยสูตรมันเนาะจ้าบ่ว่ากันนะคะสำหรับน้องพิมจะเอาไว้กินนะคะในช่วงหนาหนาวได้ตลอดระยะเวลาเลยแหละจ้าเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็บ่มีหยังหลายนะคะพี่น้องถ้ามักคลิปของน้องพิมนะคะคือเก่าหั่นล่ะจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กำลังใจพิมมีสีอีสานนำเด้อจ้าพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขสุขคนสวัสดีจ้า